ตอบได้ไหมตอบได้ไหมคะพานพไม่ค่อยแน่ใจนะคะแต่พานพต้องตอบให้ได้ถ้าคุณครูมีแบบทดสอบอย่างนี้นะคะนั่งตัวตรงๆค่ะพานพต่อไปสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะพี่กระต่ายเอาลองดูซิสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรลูกตาอินมีปลากี่ตัวเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่กระต่ายด้วยโอ้โหน่ารักนะคะเลิฟเลิฟพี่กระต่ายจังเลยกลุ่มที่สองแล้วก็ปลายทางรับคะแนนกันไปคนละ 5,000 คะแนนเก่งมากเห็นไหมคะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกลบเลขละคนก็ไม่ต่างจากโจทย์ปัญหาทั่วๆไปนะคะที่คุณครูได้นำเสนอที่ผ่านมาต่อไปดูกันต่อเลยลูกเก่งเนาะห้องนี้เก่งจังเลยโอ้โหลูกศิษย์คุณครูเจี๊ยบเอาลองอ่านพร้อมๆกันค่ะลองอ่านพร้อมๆกันประโยคสัญลักษณ์เขียนได้ไหมได้เอาไหนลองบอกสิเขียนยังไงดียี่สิบแปดบวกด้วยสี่สิบวกสิบอ้าวๆๆตั้งใจหน่อยตาอินตกปลามาได้28ตัวขายไปใส่เครื่องหมายอะไรขายไปเออเอาไปบวกกันได้ไหมอ่ะขายไปใส่เครื่องหมายลบเมื่อครู่นี้ใครตอบบวก I'm sorry no I'm sorry นะคะตาอินตกปลาได้28ตัวเห็นไหมคะขายไปใส่เครื่องหมายลบลบออกไปเสียเท่าไหร่ขายไป14แล้วก็วงเล็บปิดตอบได้ยังคะถูกต้องไหมเนี่ยยังไม่ถูกต้องต้องทำยังไงต่อไปลูกช่วยคิดบวกด้วย2คืออะไรเอ่ย2คืออะไรคะ2ก็คือจำนวนปลาที่ตานาเอามาให้ตาอินถูกต้องไหมถูกต้องนะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนี่แหละเขาเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์การบวกลบเลขละคนนะคะมีทั้งเครื่องหมายลบมีทั้งเครื่องหมายบวกในบรรทัดเดียวกันมีใครสงสัยไหมพานพสงสัยไหมลูกเดี๋ยวให้พานพออกมาเขียนรู้สึกว่าจะไม่ค่อยสงสัยเท่าไหร่นะคะเอาล่ะนักเรียนปลายทางแล้วลูกคิดว่ายากไหมคะไม่เอาไม่ยากเลยถ้าไม่ยากแล้วลองฝึกวิเคราะห์โจทย์อีกหนึ่งข้อนะคะข้อตัวอย่างที่สองค่ะกลุ่มที่หนึ่งช่วยกรุณาอ่านด้วยจิตกรเอาอ่านค่ะเดี๋ยวให้จิตกรลุกขึ้นอ่านอ้าวลองอ่านดูสิคะจิตกรลองอ่านดูสิลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นยืนแล้วอ่านเอาเร็วเลยไหนลองอ่านให้เพื่อนฟังที่อ่านได้ไหมเอาอ่านเลยค่ะอ่านพร้อมค่ะอ่านดังเพื่อนปลายทางเขามองอยู่เร็วแป้งมีอะไรลูกเก่งมากเลยต่อไป20เท่าไหร่คะบาทต่อไปค่ะซื้ออะไรซื้ออะไรคะมีพลายกระซิบด้วยซื้อส้มไปเท่าไหร่ลูกในราคาเท่าไหร่22บาทต่อไปค่ะหอรอเอือเหลือเงินกี่บาทกว่าจะอ่านได้ใช้เวลานานเพราะว่าจิตกรและพานพไม่อ่านนะคะรัชนนท์ก็ไม่อ่านเดี๋ยวใครไม่อ่านนะคะสอบตกแน่นอนเลยคุณครูมีแบบทดสอบแบบนี้ด้วยกรุณาอ่านด้วยนะคะช่วยกรุณาอ่านด้วยรัชนนท์นะคะอย่านั่งเฉยๆเอาใหม่ค่ะอ่านพร้อมๆกันเสียงดังๆเลยI'm sorry.
โอ้โหเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่อยชื่นหัวใจนะคะมาทีละนิดทีละนิดแล้วปกติผู้หญิงจะอ่านผู้ชายจะนั่งเฉยนะคะเกือบทุกห้องเลยเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ต้องอ่านไปพร้อมๆกันทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็ปลายทางด้วยนะคะเรามาฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันดีกว่าค่ะเอาข้อนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดขอนำเสนอชายหรือหญิงดีคะชายเอาชายใครตอบได้เอาสีวะก่อนค่ะเลือกสีวะก่อนเลยนะคะเยี่ยมมากเลยรู้สึกว่าจะมีสีวะก่อนนี่แหละตัวแทนนักเรียนชายตลอดนะคะตลอดเลยเอาสิ่งที่โจทย์กำหนดลูกแป้งมีเงิน45บาทพ่อให้อีก20บาทซื้อส้มไป22บาทเอาล่ะเยี่ยมมากเลยวิเคราะห์โจทย์นะคะได้เยี่ยมมากเลยเขาบอกว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดเรื่องราวของเด็กหญิงแป้งค่ะแป้งมีเงิน45บาทนะคะพ่อให้อีกเท่าไหร่ลูก20บาทแล้วแป้งก็นำเงินที่ได้ไปซื้ออะไรเอ่ยซื้อส้ม22บาทถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้กับเด็กชายสิวะก่อนด้วยค่ะตัวแทนกลุ่มที่1เห็นไหมคะยังรักษากลุ่มที่1ไว้เป็นอย่างดีนะคะถ้าพานพออกมาก็คงจะทำไมคะเพื่อนหัวเราะนะคะเพื่อนหัวเราะแล้วไม่บอกดีกว่าไม่บอกดีกว่าต่อไปสิวะก่อนสู้ๆนะคะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรลูกสิวะก่อนเยี่ยมมากเลยโอ้โหปรบมือให้สิวะก่อนหน่อยค่ะแป้งเหลือเงินกี่บาทถูกต้องรับไปเลยกลุ่มที่หนึ่งคนละ 5,000 คะแนนโอ้โหเสมอกันแล้วนะเสมอกันแล้วนะทั้งชายแล้วก็หญิงรวมไปถึงปลายทางทุกๆโรงเรียนด้วยต่อไปทำยังไงต่อลูกทำยังไงต่ออ่ะช่วยบอกเพื่อนๆด้วยทำยังไงคะวิเคราะห์โจทย์ทำยังไงเอ่ย40วงเล็บ45เอาล่ะประโยคสัญลักษณ์ค่ะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะ40ในวงเล็บค่ะแป้งมีเงินกี่บาทลูก45บาทอ่ะนักเรียนปลายทางช่วยคุณครูรัชนีพรด้วยนะคะบูพ่อให้อีก20บาทใช้เครื่องหมายอะไรล่ะลูกบูพ่อให้โอ้โหมีสตางค์เพิ่มขึ้นอีกใส่เครื่องหมายบวกบวกด้วยเท่าไหร่นะจำนวนเงินของพ่อ20บาทนะคะแล้วก็วงเล็บปิดด้วยนะคะน้องบอล นะลูกต่อไปลงไปตลาดไปเห็นส้มขายเป็นกิโลกิโลเลยควักสตางค์หรือควักเงินซื้อส้มไปในราคา22บาทใส่เครื่องหมายอะไรลูกต่อไปลบแล้วตอนนี้เสียตังค์แล้วไม่ได้ตังค์แล้วนะคะเสียตังค์แล้วเสียตังค์ไปซื้อส้มในราคา22บาทนี่แหละเขาเรียกว่าการเขียนโจทย์ปัญหาให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์แต่ว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกลบเลขละคนมีทั้งเครื่องหมายบวกมีทั้งเครื่องหมายลบอาจจะบวกกับบวกหรือลบก็ลบกับลบก็ได้อยู่ในบรรทัดเดียวกันยากไหมคะยากไหมลูกยากไหมคะโอ้โหยากไหมลูกไม่ยากค่ะไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นพานพคิดว่าตัวเองทำได้ไหมเอาล่ะปรบมือให้กับเพื่อนของเราในกลุ่มที่หนึ่งด้วยยกเว้นพานพนะคะรัชนนท์นะคะแล้วก็มงคลด้วยคนไหนไม่ตอบจะไม่ให้คะแนนนะคะเอาล่ะยากไหมลูกยากไหมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ชวนปวดหัวกันหรือเปล่าคะไม่ชวนปวดหัวเลยนะคะถ้าเด็กๆตั้งใจอ่านแล้วก็ตั้งใจทำกิจกรรมโอเคไหมลูกโอเคไหมโอเคอ้าวไหนลองหยิบสมุดขึ้นมาโอ้โหสีเหลืองนะคะสวยจุงเบยอ้าวสวยจังเลยนะคะขอบคุณเด็กๆมากๆเลยค่ะที่ตั้งใจเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะขอบคุณเด็กๆค่ะเอาล่ะฝึกคิดลองทำนะคะฝึกคิดลองทำพร้อมไหมลูกพร้อมไหมลองดูนะคะลองดูนะคะฝึกคิดลองทำค่ะอ
เอาให้เวลาไม่นานนะลูกให้เวลาไม่นานนะคะพร้อมนะคะลูกพร้อมแล้วค่ะข้อที่1เอาเด็กๆอ่านพร้อมๆกันเลยลูกเป็นเรื่องราวของแดงนะคะเอาไหนลองอ่านพร้อมๆกันสิจบปัญหาข้อนี้เป็นเรื่องราวของเด็กหญิงแดงหรืออาจจะเป็นเด็กชายแดงก็ได้นะคะมีเงินอยู่ในกระเป๋า57บาทนะคะไปตลาดไปซื้ออะไรลูกไปซื้อเงาะนะคะในราคา24บาทแล้วก็ซื้อแตงโมในราคา12บาทนะคะแดงเหลือเงินกี่บาทอ้าวเขียนโจทย์ข้อนี้ลงไปในสมุดค่ะเอาเร่งมือนะคะเหลือเวลาอีก20นาทีลูกท้ายชั่วโมงนะคะพยายามเขียนให้เร็วขึ้นลักษณะนามของเงินที่เด็กชายแดงใช้ในวันนี้ก็คือบอาทอบาทลงมือนะคะ